สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นหรือได้กินอาหารความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรช่วงนี้อาจจะได้รับอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรอาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนด้านความรักคนไม่สนอยากคิดแม้แต่จะมีกิ๊กเพราะจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างไม่คาดฝันคนที่เป็นแฟนกันมานานจะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณคุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบันดาลโทสะได้ง่ายๆด้านการเงินการงานจะเกิดเรื่องติดๆขัดๆจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเครือญาติเงินทองที่เข้ามาอาจต้องใช้ไปอย่างน่าใจหายหมดกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้หากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดจะเดือดร้อนให้คุณอดทนซะหน่อยแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนฝันว่ากินข้าวจะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานต่างๆในคนที่ทำงานประจำจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองฝันว่ากินคนหากทำงานในออฟฟิศหรือราชการจะมีโชคเรื่องงานเข้ามามีโอกาสได้เป็นผู้บังคับบัญชาผู้อื่นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารมีคนเคารพยำเกรงฝันว่ากินดินจะได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่นๆนอกจากนี้จะมีอำนาจวาสนาบารมีมีคนนับหน้าถือตายกย่องให้เกียรติเป็นอย่างมากฝันว่าได้รับเศษอาหารหรือเก็บเศษอาหารกินจากที่ทิ้งขยะทำนายว่าจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วยหรือเสียเงินเสียทองเพราะคนในบ้านฝันเห็นตู้กับข้าวตู้อาหารจะบริบูรณ์ทั้งการกินการอยู่และมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ